สวัสดีค่ะคลิปนี้นางจะมาแนะนำให้รู้จักเห็ดลิ้นจือขาวนะคะเห็ดลิ้นจือขาวที่นะคะหลายๆคนข้องใจว่าเอ๊ะเห็ดลิ้นจือขาวหน้าตาเป็นยังไงนะคะที่นี่นะคะที่นี่ค่ะแคนาดานะคะเห็ดลิ้นจือขาวตัวนี้นะคะดอกนี้ก็คือเปลือกของเขาจะเป็นนะคะสีขาวแบบนี้นะคะท้องก็จะแบบนี้นะคะแต่นี่คือดอกยังไม่โตนะคะดอกโตนางสับหมดแล้วค่ะนะคะให้ดูนะคะดอกโตของเขาใหญ่มากค่ะนะคะที่นางเก็บอยู่นั่นเลยค่ะนะคะแล้วเอ๊ะทำไมในภาพทำไมดูมันไม่ค่อยขาวเหมือนอย่างนี้ที่คลิปนางอารมณ์นางถ่ายจะดูดีๆในคลิปจะเห็นบางดอกที่นางถ่ายไปนะคะจะสีขาวแบบนี้แต่บางดอกก็จะเหลือบนะคะน้ำตาลอย่างนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะก็คือตัวเดียวกันสายพันธุ์เดียวกันนะคะตัวเดียวกันค่ะแต่ว่านี่คือเขาเริ่มปล่อยสปอร์ออกมาตามดอกของเขาค่ะถ้าลองนะคะเอามือเช็ดดูค่ะสปอร์นี้จะหลุดออกมาก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้แต่ดอกนี้ก็คือยังไม่มีสปอร์นั่นเองค่ะนะคะก็เลยเป็นนะคะสีขาวเปลือกที่แท้จริงก็คือสีขาวอย่างนี้ค่ะนะคะนางจะให้ดูที่นะคะปล่อยสปอร์ออกนะคะนี่ค่ะนี่คือเขาปล่อยสปอร์ออกนะคะปล่อยสปอร์ออกก็จะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้ค่ะนะคะแต่นี่ค่ะที่ยังไม่ปล่อยสปอร์จะเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะแต่จริงๆค่ะเป็นตัวเดียวกันนะคะตัวเดียวกันค่ะนะคะนี่นางเก็บมาเองค่ะนะคะต่อตัวเดียวกันค่ะนะคะนางทำไมรู้เรื่องเห็ดยาเยอะจังเลยนะคะเอามือลูบๆอย่างนี้ค่ะติดมือออกมาเป็นสีน้ำตาลอยู่เลยค่ะนะคะค่ะนะคะนี่ค่ะก็มันนะคะถ้าเป็นเห็ดลิ้นจือจริงนะคะจะสีอะไรก็เป็นเห็ดลิ้นจือนะคะแล้วเนื้อข้างในก็จะเป็นเห็ดลิ้นจือค่ะนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าเนื้อข้างในเขาเป็นแบบไหนค่ะนะคะคุณสับออกมานะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะมันจะเป็นเหมือน 2-3 ชั้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่เหมือนเห็ดยาหางไก่งวงพวกนั้นนะคะไม่ใช่นะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะจะสีอะไรก็ช่างนะคะสีแดงนะคะช่วงปล่อยสปอร์ก็จะปล่อยสปอร์ออกมาเป็นสีขาวจับเต็มไปหมดนะคะแล้วก็มีบางตัวก็จะเป็นสีน้ำตาลจับด้วยแต่คุณเช็ดออกมาแล้วก็เป็นสีแดงเหมือนเดิมค่ะก็เป็นลิ้นจือแดงเหมือนเดิมนะคะนะคะเห็ดลิ้นจือนะคะในต่างประเทศมีกี่สายพันธุ์นะคะนี่ค่ะลิ้นจือสีน้ำตาลนะคะของจริงค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะนะคะนี่ค่ะหายากเหมือนกันนะคะไม่ค่อยเจอค่ะนะคะนี่คือลิ้นจือสีน้ำตาลค่ะนะคะไม่ใช่ลิ้นจือแดงนะคะนี่ลิ้นจือสีน้ำตาลค่ะถ้าลิ้นจือแดงนะคะก็จะดูในภาพนางที่นางเอาลงให้นะคะนี่ค่ะนะคะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะคะคือนะคะยังไม่ปล่อยสปอร์ก็เป็นน้ำตาลค่ะนี่คือลิ้นจือสีน้ำตาลค่ะนะคะก็หายากเหมือนกันไม่ค่อยเจอนะคะแล้วที่คุณบอกว่าที่ในภาพนางนางเก็บอยู่มันเป็นลิ้นจือน้ำตาลนะคะไม่ใช่นะคะนี่มันปล่อยสปอร์ออกมาเฉยๆนะคะนี่คือเปลือกที่แท้จริงของเขาที่ตอนเขาไม่ปล่อยสปอร์เขาจะเป็นลิ้นจือขาวค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะนะคะที่นี่จะวิจัยแบบนี้และลักษณะนี้ค่ะนะคะมาดูกันเลยค่ะนะคะว่าเยอะขนาดไหนนางเก็บมาค่ะแล้วทำไมนางรู้เรื่องเห็ดยาดีแท้ก็นางสอนนะคะแล้วก็มีอาจารย์นะคะนี่ค่ะเห็ดยานะคะแล้วก็เปลือกยาบูรูค่ะนะคะที่นางเก็บไว้นี่ค่ะเยอะมากแล้วเอากลับบ้านไปก็เยอะแล้วค่ะนะคะและนางก็เอาไปบริจาคด้วยนะคะบริจาคกับอาจารย์เข้าศูนย์มะเร็งด้วยค่ะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดอกใหญ่มากนะคะไม่ใช่เห็ดโอ่งนะคะมันเป็นลิ้นจือนี่แหละค่ะนะคะก็นะคะจะบอกว่านะคะเรื่องเห็ดนะคะควรศึกษาดีๆนะคะมีตำราให้ศึกษาด้วยค่ะคุณจะได้รู้นะคะแล้วก็ศึกษานะคะข้อมูลเยอะๆนะคะ
จะได้ตอบไม่ผิดนะคะจะได้รู้เรื่องเห็ดยานั้นจริงๆนะคะเพราะว่าเห็ดคล้ายกันมีเยอะมากค่ะเห็ดคล้ายกันมีเยอะมากแล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่ไปทานเห็ดผิดๆแล้วเสียชีวิตก็มีเยอะนะคะนะไม่เชื่อลองค้นดูข่าวสิคะข่าวทานเห็ดนะคะแล้วตัวนี้นะคะไม่ใช่เห็ดลิ้นจือขาวนะคะไม่ใช่เห็ดลิ้นจือขาวไอ้ที่พวกบางๆนะคะถ้าถ่ายภาพแวบๆคล้ายมากเลยนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะนี่คะพวกนี้เป็นเห็ดเปลือกบางเนื้อบางค่ะนะคะจะคล้ายพวกเห็ดหางไก่งวงค่ะนะคะจะเนื้อบางเปลือกบางค่ะนะคะไม่ใช่เห็ดลิ้นจือขาวนะคะนี่ค่ะมิฉะนั้นก็นางดูคลิปนะคะมีเอาลงผิดพูดผิดก็มีนะคะแต่นางไม่ทักนะคะพอนะคะพวกคลิปเห็ดพวกเห็ดนะคะดูดีๆศึกษาเอาชื่อในเนี้ยในภาษาอังกฤษในเนี้ยไปเช็คดูได้นะคะว่าเห็ดตัวเนี้ยชนิดนี้ชื่ออะไรมาจากไหนมายังไงนะคะคุณจะได้ไม่พลาดจะได้ตอบไม่ผิดนะคะจะได้รู้ไว้ค่ะนะคะถ้าพวกเห็ดลิ้นจือค่ะจะหนาค่ะนะคะแล้วหั่นออกมานะคะก็จะเป็นเนื้อ3ชั้นเหมือนที่นางบอกนั่นล่ะค่ะนะคะแล้วนะคะเขาจะบอกหมดนะคะว่าเห็ดชนิดนี้แหล่งกำเนิดมาจากไหนใครจดลิขสิทธิ์นะคะพวกลิ้นจือยานะคะจีนจดลิขสิทธิ์นะคะประเทศจีนศึกษามาก่อนนะคะศึกษามาก่อนคือเขาศึกษาแล้วเขาก็นะคะไปจดลิขสิทธิ์นะคะแล้วจีนจะเชื่อว่าเห็ดลิ้นจือแดงนะคะมีโชคลาภด้วยนะคะเขาจะชอบเก็บเห็ดลิ้นจือแดงไปประดับบ้านเขาหรือไปทำเป็นรูปมังกรไว้เพื่อเป็นโชคลาภด้วยนะคะเขาจะชอบลิ้นจือแดงมากส่วนเห็ดลิ้นจือดำมีนะคะก็เห็ดซีนบ้านเรานะคะคือเห็ดลิ้นจือดำนะคะบ้านเราเรียกเห็ดซีนแล้วก็เขาจะเรียกเห็ดเนื้อย่างเห็ดซีนบ้านเรานะคะก็จะเป็นลิ้นจือดำค่ะนะคะพอตู้พานางเอามากินอยู่ค่ะปาดสมัยเป็นเด็กพอตู้ปาดมาย่างให้กินอร่อยมากเลยค่ะนะคะแล้วก็เรื่องเห็ดนะคะคล้ายกันเยอะหน้าตาคล้ายกันเยอะมากนะคะเห็นไหมคะอย่าไปเก็บผิดๆนะคะเนี่ยอันตรายถึงตายเลยนะคะเห็ดคล้ายกันเยอะค่ะเรามาดูเอ๊ะเห็นเขาเก็บในคลิปในอะไรอยู่เนี่ยนะคะมันคล้ายกันก็มีบางคลิปนะคะบอกชื่อเห็ดเผ็ดผิดก็มีนะคะยังเห็ดขอนไม้นะคะคุณอย่าบ้าไม่อันตรายนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเกิดจากตอไม้ขอนไม้นะคะคุณดูสิคะนี่อันตรายนะคะถึงตายเลยนะคะคล้ายกันด้วยค่ะวบวบแวบๆนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะบางคนนะคะในกลุ่มบอกกินได้กินได้ดูดิคะกะโหลกค่ะนะคะแล้วนะคะเรื่องเห็ดนะคะต่างสอนนางตอบเรื่องเห็ดมานานหลายปีแล้วค่ะนะคะกลุ่มเก็บเห็ดต่างแดนกลุ่มพักยาสมุนไพรจนนางตอนนี้นางออกมาแล้วนะคะเพราะว่าแค่มาถามนางในข้อความนางก็ตอบไม่ทันแล้วเพราะว่านางเรียนและทำงานด้วยนางตอนนี้นางยังเรียนคอมอยู่นะคะนางไปเรียนแต่เช้าค่ะกว่าจะเลิกก็บ่ายโมงแล้วค่ะนะคะไปตั้งแต่เช้าเลยไปเรียนกับอาจารย์ของนางค่ะอาจารย์ของนางจะสอนตัวกับนางเลยนะคะอาจารย์พิเศษนางค่ะนะคะนางก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะคะแล้ววันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์นางก็ไปบริษัทไปทำงานกับสามีค่ะแต่นางเรียนคอมก็จะได้ไปทำงานช่วยสามีได้เพราะงานสามีก็มีแต่ทำในคอมนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้านะคะเรื่องเห็ดนะคะมันอันตรายนางถึงย้ำจริงๆอ่ะนางนิสัยของนางคือตอบในกลุ่มเพื่อนตอบมาถามหรือว่าลงคลิปและลงตั้งชื่อผิดหรือว่าบอกกันผิดๆนางก็จะรีบให้ข้อมูลไปนะคะเพราะว่าเป็นห่วงมันคืออันตรายค่ะนะคะขอบคุณที่ทักเข้ามาคุณทักเข้ามาคุณก็ได้รู้ว่านางก็เอามาให้ดูแล้วนะคะว่าเห็ดลิ้นจือจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วในคลิปของคุณเองไม่ใช่เห็ดลิ้นจือขาวนะคะใต้คุณสามารถไปแก้ข้อมูลได้นะคะในคลิปของคุณค่ะนะคะจะแก้ข้อมูลคือเขียนชื่อใหม่หรือไปเอาเสียงคุณออกเอาเสียงดนตรีกลบก็ได้ถ้าคุณอยากเอาไว้เหมือนเดิมคลิปนั้นจะไม่ได้เสียผู้เข้าชมนะคะผิดแก้ไขได้ของนางเหมือนกันถ้าคลิปนางลงผิดผู้ผิดนางก็แก้ไขได้แต่นางไม่ผิดนางมาอธิบายแล้วนะเพราะเรื่องเหตุนางนะคะมีอาจารย์ดีและนางก็ศึกษาค่ะแล้วไม่มีแค่นางที่เก่งมีหลายคนที่เก่งเรื่องเห็ดยาสมุนไพรเขาดูแว็บเดียวเขารู้ว่าเห็ดตัวนั้นคือเห็ดอะไรนะคะคนที่เขารู้แล้วเขาดูแว็บเดียวดูที่เขาจะพูดหรือไม่พูดแต่เก่งงูปลาพูดผิด
ก็เสียคลิปเขาเปล่าๆค่ะนะคะอย่าพูดค่ะหรือถ้าไม่รู้ก็ถามได้ค่ะเขาจะได้ตอบคุณแล้วมาอธิบายคุณนั่นแหละค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าจะเข้าใจหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคุณเจอของจริงแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายค่ะนะคะเข้าไป Facebook นางสิคะนางสอนอยู่ค่ะเรื่องเห็ด